สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่เอ็มไม่ได้มาทำกับข้าวให้เพื่อนๆ FC ดูนะคะแต่วันนี้เราจะมีเคล็ดลับในการปอกมะม่วงยังไงให้น่ารับประทานและทิ้งไว้นานๆแล้วสีของมะม่วงไม่เป็นสีดำคล้ำดูไม่น่ารับประทานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะเชื่อได้เลยค่ะว่าบ้านเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีมะม่วงหรือว่าถ้าเพื่อนๆไปตลาดเนี่ยก็จะต้องมีมะม่วงเกือบจะทุกแผงอยู่แล้วนะคะวันนี้เนาะเราก็เลยจะมาทำให้เมนูอร่อยๆ อย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงมันน่าทานโดยที่มะม่วงที่เราปอกไว้แล้วเนี่ยไม่เป็นสีดำเนาะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับวิธีการปอกมะม่วงให้น่ารับประทานและไม่มีสีดำกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้มะม่วงของเราน่ารับประทานนั่นก็คือก่อนอื่นเราต้องล้างทำความสะอาดนะคะมะม่วงของเราให้สะอาดก่อนแล้ววิธีการหั่นมะม่วงเนี่ยเพราะว่ามะม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงสุกเนาะเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างนิ่มหากปอกเนื้อมะม่วงไม่เป็นนะคะอาจจะทำให้มะม่วงเนี่ยช้ำได้ดูไม่น่ารับประทานนะคะเพื่อลดการสัมผัสกับผิวมะม่วงนะคะวันนี้นะก่อนปอกเนี่ยเราจะใส่ถุงมือเนาะแล้วก็ใช้มีดนะคะที่แบบคมสำหรับปอกมะม่วงนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราหั่นที่ขั้วของมะม่วงแล้วก็ปอกไปเรื่อยๆปอกให้มันลึกนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องสุดเนาะประมาณนี้จากนั้นก็ปอกไปเรื่อยปอกให้ประมาณครึ่งนะคะครึ่งของลูกมะม่วงเนาะแบ่งครึ่งพอเราปอกได้ครึ่งแล้วเนี่ยเราจะเอาเปลือกนะคะของมะม่วงเนี่ยที่เราปอกไว้เนี่ยตวัดกลับมาคลุมมะม่วงเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้หั่นชิ้นเนาะเราก็จะปิดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มะม่วงเนี่ยโดนอากาศเยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับด้านมะม่วงนะคะที่เรายังไม่ได้ปอกเนาะอย่างนี้นะคะกลับมาเลยแล้วเราก็ทำการปอกอีกด้านนะคะแต่ไม่ต้องสุดเหมือนเดิมแบบนี้นะคะให้เปิดได้เนาะจากนั้นเราก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะแนะนำเพื่อนๆเลยนะว่าจะต้องใช้มีดคมๆนะคะถ้ามันไม่คมเนี่ยมันจะมะม่วงเนี่ยมันเป็นเสี้ยนเนาะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ทำการหั่นนะคะเวลาหั่นเนี่ยเพื่อนๆแบ่งครึ่งหั่นนะแล้วก็หั่นให้ถึงแกนด้านในเลยนะคะพอเราหั่นเสร็จนะคะเราก็จะมาหั่นชิ้นตามที่เราแบบว่าจะรับประทานเนาะบางคนจะหั่นตรงหรือว่าจะหั่นเฉียงๆก็ได้หั่นแบบนี้เลยแล้วเราก็ตัดส่วนนี้ออกนะคะจากนั้นเคล็ดลับที่เราบอกว่าทำยังไงไม่ให้มะม่วงของเราดำการที่เรานะคะใช้น้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกก็ได้รอให้มันเย็นนะคะถ้าใครใช้น้ำต้มสุกเนาะแล้วก็ผสมกับเกลือ1ช้อนชาซึ่งเพื่อนๆก็เห็นอัตราส่วนในการผสมน้ำกับเกลือไปแล้วนะคะนี่พอเราได้มาเนี่ยเราจะราดลงไปเลยราดไปที่ผิวของมะม่วงเลยนะคะราดให้ทั่วเลยจากนั้นเราก็หั่นใส่จานได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเคล็ดลับที่แม่เอนำมาฝากในวันนี้นะคะว่าทำยังไงให้มะม่วงเราเนี่ยน่ารับประทานเนาะตอนนี้นะคะผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจะเห็นได้ว่ามะม่วงของเราเนี่ยยังไม่มีสีดำคล้ำเลยนะคะถ้าสมมุติว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ